แล้วล่ะค่ะกับเวทีการประกวด Miss Universe ครั้งที่72นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ประเดิมวันนี้วันแรกค่ะรอบคัดเลือก preliminary นะคะซึ่งบรรดาสาวงามกว่า80ประเทศต่างพกความสวยความมั่นใจและศักยภาพกันเต็มที่ค่ะและต้องยอมรับว่าแอนโทเนียโพซิลในการ Miss Universe Thailand 2023ที่ได้เป็นตัวแทนสาวไทยสวมสายสะพายไทยแลนด์เข้าประกวด Miss Universe 2023นะคะก็สวยสมมงมากจริงๆค่ะโดยบนเวทีในรอบคัดเลือก Preliminary Competition นะคะแอนโทเนียค่ะพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากจริงๆทั้งชุดเปิดตัวบนเวทีชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีที่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนนางงามอย่างมากแม้จะเป็นเวลาเช้าของประเทศไทยนะคะแต่แฟนนางงามทุกคนก็พร้อมใจนะคะลุกขึ้นตื่นมาเชียร์ค่ะทันทีที่แอนโทเนียนะคะปรากฏตัวพร้อมทั้งแนะนำตัวและพูดคำว่า Thailand เสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนนางงามนะคะก็กระหึ่มทั่วฮอลล์กันเลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของแอนโทเนียนะคะก็สวยฉ่ำจึ้งมากๆโดดเด่นสะดุดตาสุดๆกับผมไดตรงค่ะแอนโทเนียพอร์เซลจากนั้นนะคะในรอบชุดว่ายน้ำค่ะแอนโทเนียนะคะได้อวดโฉมนะคะโชว์สุดทรงสุดเป๊ะปังในชุดว่ายน้ำแบบวันพีซสีบอลเทานะคะก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับกองทัพแฟนนางงามในฮอลล์อย่างมากชุดราตรีนะคะคือชุดสุดท้ายของรอบนี้ค่ะแอนโทเนียนะคะมาในชุด C2 ปักลวดลายไล่สีเงินโรสโกที่มาในคอนเซปต์ Life of Universe จากแบรนด์ Valentino Atelier นะคะที่ต้องบอกเลยว่าสวยจึ้งแบบไม่ค้านสายตาเลยจริงๆงานนี้ทำเอากองเชียร์ชาวไทยนะคะต่างไม่ยังไงก็ตามนะคะในโลก Twitter X ค่ะก็ได้โพสต์แชร์ภาพและคลิปวิดีโอนาทีที่แอนโทเนียนะคะปรากฏตัวและต่างชื่นชมความสวยความมั่นใจของเจ้าตัวจนทำให้ #Miss Universe Thailand 2023แล้วก็แฮชแท็กแอนโทเนียนะคะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอันดับหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยละค่ะสำหรับการประกวดนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีรอบชุดประจำชาตินะคะให้แฟนๆได้รับชมกันซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566นะคะสาวงามแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรชุดที่มาโชว์จะสวยงามอลังการเพียงใดติดตามกันได้และมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์นะคะวันรอบตัดสินค่ะในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้เวลา 7:00 นเวลาตามประเทศไทยนะคะทางช่อง JKN 18 Top News ถ่ายทอดสดให้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ